สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยโอ้โหเรามีกันเยอะแล้วก็ไม่ได้จ่ายเต็มจ่ายขั้นต่ำมันก็เป็นภาระเป็นหนี้เป็นดินพอกหางหมูนะคะล่าสุดเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เขาไปเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่าโกแบร์เขาไปดูสถิติมาเขาบอกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลของบ้านเราเนี่ยอนุมัติง่ายนะคะอนุมัติเร็วมีรายได้ 5,000 บาทก็ได้รับสินเชื่อแล้วนี่แหละจึงเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ตัวเลขหนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยนายมานิกสวาร์ทนะคะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านพัฒนาธุรกิจเว็บไซต์โกแบร์ค่ะนี่เป็นเว็บเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเขามีสถิติน่าสนใจบอกว่าการขอสินเชื่อบุคคลของไทยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 10% มีคนมาหาข้อมูลในเว็บไซต์โกแบร์กว่า 300,000 คนมีคนขอสินเชื่อกว่า 35,000 คนที่สำคัญในช่วงก่อนเปิดเทอมประมาณ1เดือนจะมีคำขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2% นะคะซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เปรียบเทียบว่าสถาบันการเงินแต่แห่งนั้นเป็นยังไงทีนี้เขาบอกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินในบ้านเรามีจุดเด่น3ด้าน1ง่ายค่ะง่ายในการใส่ข้อมูลเพื่อแสดงผลสินเชื่อที่ต้องการภายใน30วินาทีก็ใส่เรียบร้อยรายได้ 5,000 บาทก็สมัครได้ขณะเดียวกันก็ยังมีความฉลาดกว่าผลลัพธ์ที่แสดงออกมาสามารถบอกสิ่งที่ผู้ใช้บริการควรรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะคะและเห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกำลังและพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ชัดเจนนะสุดท้ายคือเร็วเพราะแต่ละสินเชื่อได้ระบุสถิติเอาไว้เลยว่าสินเชื่อมีโอกาสอนุมัติสูงหรือต่ำทำให้เลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่ายโดยที่ไม่มีที่ใดเคยทำมาก่อนค่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดเด่นนะคะของสินเชื่อบุคคลในบ้านเราทั้งนี้การดำเนินการของโกแบร์เนี่ยจะช่วยทำให้ตลาดการเงินของไทยมีแรงกระเพื่อมเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคนั้นเข้าใจแล้วก็เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการเงินที่ง่ายนั่นเองค่ะ